ำได้นะเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์อันสำคัญของประเทศที่ผมคิดว่าจังหวัดกาญจนบุรีนโยบายหนึ่งที่จีนเขาประกาศในการที่จะเชื่อมทะเลมหาสมุทรทั้งสองฝั่งอาเซียนเนี่ยนะครับจะอยู่กึ่งกลางกับแนวคิดดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยใช้เส้นนี้นะครับเป็นแนวทางนะครับในการเดินทางให้ความสำคัญกับจังหวัดกาญจนบุรีของเราแล้วก็รวมถึงจังหวัดราชบุรีถ้าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงเป็นลำดับต่อไปครับขอเชิญครับนะครับผู้แทนจากภาครัฐขออนุญาตอัปเดตความคืบหน้าของทางทวายนะครับในเรื่องลำดับนะครับแล้วก็ในช่วงต่อมาก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันการทวายในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถึงได้หยุดชะงักไปนะครับแล้วก็ในช่วงทางเมียนมาเนี่ยจะเดินหน้าของทวายยังไงนะครับแต่ว่าในข้อการเปิดด่านที่บ้านผู้ต้องร้อนนั้นเนี่ยซึ่งพรุ่งนี้กรรมาธิการจะเดินทางไปดูทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยจะเป็นไปอย่างไรต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้สถานการณ์เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วนะครับเรามีกระทรวงคมนาคมขออนุญาตเริ่มต้นจากกระทรวงคมนาคมครับมีท่านใดมาครับตะวันตกนะครับที่ทางกรมทางหลวงได้โครงการทางหลวงเชื่อมต่อโครงการทวายโปรเจกต์ครั้งนี้นะครับประการจังหวัดกาญจนบุรีท่านสมหวังคุณในวาระที่เราจะต้องมีการพิจารณาในวาระต่อไปนั้นเองผมขออนุญาตเปิดบ้านหรือดีด้าให้มีการเชื่อมโยงกับ EEC ของต้องการว่ายังไงก็ตามโครงการทวายเนี่ยค่อนข้างจะมีความสำคัญสวัสดีครับผมผลิตที่เจตนาศาสตร์ครับลุงครับต่อไปกรมศุลกากรครับการสำนักงานสุขภาพภาคหนึ่งครับผู้แทนอธิบดีกรมสุขภาพครับเราอยากเห็นสิ่งที่มีความเชื่อมโยงระหว่างที่ได้ให้เงินกู้กับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาสิ่งที่ผมคิดนะครับในส่วนของมอเตอร์เวย์นะครับบางใหญ่การจะนับบางคุณน้ำร้อนนะครับไปข้ามเรือน้ำลึกทวายสำคัญกับพื้นที่ทวายต่อนะครับแล้วก็หากมีการเรียกว่าต่อประเทศร่วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ทวายนะครับแล้วก็เชื่อมต่อในประเทศไทยในช่วงระหว่างปีนั้นนะครับแต่ว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก่อนเมียนมานะครับที่การเมียนมาได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนของไทยนะครับเข้าไปพัฒนาคือได้ทำหนังสือขอยกเลิกสัมปทานนะครับโดยที่แจ้งว่าได้มีการนะครับก็คาดว่าจะสามารถใช้บริการ